เปิดคลิปล่าสุดโจวงใจแอนบอยแบนด์เด็กชื่อดังกับเพลงฮิตรถปูอัดเจ็บแปลบวันที่19กันยายน67 16นาฬิกา41นาทีเป็นอีกวงในตำนานที่มีเพลงฮิตติดหูและโด่งดังสุดๆเมื่อ26ปีก่อนสำหรับวงใจแอนบอยแบนด์ที่มีสมาชิกเด็กเป็นเพลงแนวป๊อปของค่าย RS ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกลูกครึ่ง3คนได้แก่ฮาเวิร์ดหวังโจศิวกรปาลกวงณอยุธยาและโทมัสเนเลแมนและเคยมีผลงานอัลบั้มออกมา2ชุดคือชุดใจแอนและก่อกวนความสงบมีเพลงรถปูอัดและเจ็บแปลบที่โด่งดังมากๆระหว่างปีพ.ศ. 2541 ถึง 2542 ล่าสุดทาง TikTok @sarran ก็ได้อัปเดตคลิปล่าสุดของโจหนึ่งในสมาชิกวงใจแอนพร้อมกล่าวคำทักทายแฟนๆที่ยังจดจำกันได้อีกด้วยสวัสดีครับผมโจปูอัดครับเจ็บแปลบขึ้นมาทันทีโจใจแอนครับฝากผลงานผม3คนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ไต้หวันคนหนึ่งครับฮาเวิร์ดหวังและโทมัสเนเลแมนร้องเพลงอยู่ครับส่วนผมโจครับเจ็บนี้รถปูอัดร้องเพลงทั้งนี้โจใจแอนยังได้เผยถึงสถานะความเป็นอยู่ว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างช่วงนี้อยู่บ้านครับไม่ค่อยสบายครับคุณแม่ไม่ค่อยสบายต้องดูแลครับตอนนี้ไม่มีเมียครับโสดครับกกทปูทางฟุตบอลเยาวชนเปิดทดสอบฝีเท้ารุ่น10ถึง12ปีเฟ้น40คนเข้าแคมป์เข้มข้นกีฬาวันที่19กันยายน2567 12นาฬิกา40นาทีนกกท.เดินหน้าวางรากฐานลูกหนังให้กับเยาวชนไทยเปิดคัดฝีเท้าเด็กรุ่น10ถึง12ปีทดสอบฝีเท้าเฟ้นหนูน้อยแววดีเข้าแคมป์ลูกกับโค้ชระดับอดีตทีมชาติไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านลูกหนังศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศฟุตบอลเอ็กเซลเลนซ์เซ็นเตอร์ SAS Rising Star Football Camp 2024ให้กับเยาวชนไทยรุ่นอายุ 10-12 ปีจุดเริ่มต้นของความฝันน้องๆรุ่น 10-12 ปีมาร่วมกันทดสอบฝีเท้าโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ Football Excellence Center SAS Rising Star Football Camp 2024หา40คนเข้าสู่รอบแคมป์3วัน2คืนพิเศษสุดเจชนาทิพย์กวิน บอ บู่มาสอนชีวิตนอกสนามให้น้องๆด้วยน้องๆรุ่น 10-12 ปีเกิด 2555 ถึง 2557 มาร่วมฝึกและคัดเลือกในโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ Football Excellence Center SAS Rising Starฟุตบอลแคมป์2024ในวันที่21กันยายนที่สนามฟุตบอลย่าเทียมพระราม3อารีนาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีเสื้อกางเกงถุงเท้าให้น้องๆฟรีรับเพียง200คนเท่านั้นพร้อมกันจะนี้คัดเลือกผู้เล่นฝีเท้าดีมีแววจำนวน40คนเข้าแคมป์3วัน2คืนวันที่27ถึง29กันยายนที่สนามซูเปอร์สตาร์อารีนาเฮเมงจ่ายกับอดีตนักเตะทีมชาติไทยในแต่ละตำแหน่งผู้รักษาประตูโค้ชอัมรินยาวดำโค้ชผู้รักษาประตูเยาวชน17ปีทีมชาติไทยตำแหน่งกองหลังโค้ชดำกฤษดาเพียนดิษฐ์
อดีตกองหลังชุดดรีมทีมชาติไทยตำแหน่งกองกลางโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดอดีตโค้ชเยาวชน21ปีทีมชาติไทยตำแหน่งกองหน้าโค้ชเบิร์ดสุธีสุขสมกิจอดีตกองหน้าทีมชาติไทยที่เคยไปเล่นเมลเบิร์นวิกตอรีออสเตรเลียสำหรับในรอบแคมป์น้องๆทั้ง40คนจะได้พบกับพี่เจชนาทิพย์สงกระสินพี่ตองกวินธรรมสัจจานันพี่บู๋บุรณิตรัตนวิเชียและอื่นๆที่จะมาแนะนำการใช้ชีวิตนอกสนามหรือการเป็นนักกีฬาอาชีพให้น้องๆเพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากการฝึกอย่างเข้มข้นแล้วเราปิดท้ายด้วยการดวลแมตช์แบบแบทเทิลระหว่างทีมโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดพบกับโค้ชเบิร์ดสุธีสุขสมกิจพร้อมเฟ้นยอดนักเตะในแต่ละตำแหน่งที่คัดสรรจากอดีตแข้งทีมชาติไทยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูเบียร์061-555-4795บทบรรณาธิการเงินหมื่นเฟส2ประเด็นร้อนวันที่18กันยายน2567 19:02 น.รัฐบาลโดยนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้ความมั่นใจต่อสังคมว่าต้องมีโครงการเติมเงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตเฟสที่2เนื่องจากขณะนี้ประชาชนกลุ่มที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567ครบกำหนดไปเมื่อวันที่15กันยายน2567มีจำนวนมากถึง36ล้านคนนายพิชัยระบุว่าในระยะถัดไปรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่มีอยู่รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเป็นอันว่าหลังจากรัฐบาลอนุมัติโครงการเฟสแรกแล้วขณะนี้กำลังเดินหน้าไปสู่เฟสที่2สำหรับเฟสแรกที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินสด 10,000 บาทต่อคนให้กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการรวมประมาณ 14.55 ล้านรายโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่ 25-30 กย. 2567เรียงลำดับเลขหลักสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกระบบพร้อมเพย์ขณะนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางดังกล่าวตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศต่างแสดงความยินดีที่โครงการเฟสแรกเดินหน้าแล้วจึงจัดเตรียมความพร้อมด้านบัญชีและแห่ไปตรวจสอบความถูกต้องตามธนาคารต่างๆจำนวนมากนับว่าเป็นไปตามที่รัฐบาลให้คำมั่นสัญญาไว้นอกจากช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วยังมุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแม้โครงการนี้ต้องปรับเปลี่ยนมาให้เป็นเงินสดแทนในเฟสแรกเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบกว้างๆแต่รัฐบาลก็มั่นใจว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมในช่วงปลายปี2567ได้อย่างรวดเร็วคาดว่าการที่เม็ดเงินกว่า 1.45 แสนล้านบาทลงสู่ระบบจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.35% ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีโครงการรัฐบาลระบุว่าหลังจ่ายกลุ่มเปราะบางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพิจารณาเปิดลงทะเบียนในกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
และเดินหน้าอีก36ล้านคนที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งอาจจ่ายในรูปแบบเงินดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ริเริ่มโครงการหวังว่าการอนุมัติเฟสที่2จะไม่ล่าช้าเกินไปเพราะเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหญ่และจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงเป้ามากขึ้นด้วย